สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่น้องสันก็จะพามาดูเทคนิคการขุดหลุมตั้งเสานะคะให้หัวเสาเสมอกันค่ะก่อนที่เราจะขุดหลุมนะคะเราก็จะทำการถ่ายระดับความลึกของหลุมก่อนค่ะเสาที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเสาหน้า5ความยาว4เมตรค่ะเป็นเสาที่เราสั่งขึ้นมานะคะเราจะแบ่งเสาเป็น3ส่วนนะคะจะมีส่วนที่ฝังลงดิน50เซนแล้วก็ส่วนที่ทำคานก่อดิน65เซนติเมตรนะคะส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นส่วนของตัวบ้านค่ะเสาที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นเสาความยาว4เมตรความกว้างนะคะ5นิ้วหรือว่าเสาหน้า5ค่ะราคาเสาตัวนี้นะคะต้นละ800กว่าบาทค่ะด้านในของเสานะคะก็จะเป็นเหล็กข้ออ้อยขนาด4หุ้นค่ะเสามีความยาว4เมตรเท่ากันทุกต้นนะคะหลังจากที่เราทำการถ่ายระดับน้ำตีผังหาฉากตัวบ้านเสร็จแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาดูวิธีการขุดหลุมสำหรับตั้งเสาสำเร็จรูปกันค่ะความกว้างของหลุมนะคะเป็นขนาด70คูณ70เซนติเมตรค่ะส่วนความลึกนะคะเราก็จะให้มีความลึกทั้งหมด60เซนติเมตรโดยเฉลี่ยค่ะความลึกด้านล่างนะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนค่ะก็จะมีความลึกของปูนที่เราจะเทรองก้นหลุมนะคะ10เซนติเมตรค่ะส่วน50เซนติเมตรที่เหลือนะคะก็จะเป็นความลึกของเสาที่เราจะฝังลงไปในดินนะคะเสาสำเร็จรูปนะคะเราไม่สามารถที่จะขุดหลุมลงไปลึกได้มากค่ะเนื่องจากข้อจำกัดความยาวของเสานะคะไม่เหมือนกับเสาที่หล่อเองนะคะที่เราสามารถขุดลึกลงไปเมตร20หรือเมตร50ได้ค่ะดินที่สร้างบ้านตรงนี้นะคะเป็นดินแดงนะคะที่ถมมาหลายเดือนแล้วค่ะการขุดนะคะก็ค่อนข้างยากค่ะเราใช้จอบในการขุดหลุมนะคะก็เป็นจอบที่เราทำขึ้นมาเองค่ะสามารถแต่งปากหลุมได้ให้เป็นเหลี่ยมแบบนี้นะคะจอบแบบนี้เราทำขึ้นมาเองค่ะแล้วก็จะใช้จอบนะคะตั้งขึ้นจากนั้นก็ใช้เหล็กนะคะเชื่อมบนสันของหูจอบค่ะหลุมที่เราขุดวันนี้นะคะเราจะต้องขุดหลุมทั้งหมด16หลุมค่ะก็จะแบ่งเป็นหลุมที่ใช้สำหรับตั้งเสานะคะ13หลุมค่ะส่วน3หลุมที่เหลือนะคะก็จะเป็นหลุมเทฟุตติ้งรองคานคอดินค่ะพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านขนาด72ตารางเมตรค่ะเมื่อเราขุดหลุมเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะทำการหาระดับเทปูนสำหรับตั้งเสานะคะวิธีการหาระดับนะคะเราก็จะเอาความสูงของตัวผังเป็นเกณฑ์นะคะผังที่เราตั้งแล้วก็ผูกเชือกไว้นะคะก็จะมีความสูงจากดิน60เซนติเมตรค่ะเราก็จะบวกความสูงของตัวหลังเชือกแล้วก็ตัวดินที่อยู่ในหลุมนะคะลึกลงไปทั้งหมด1เมตร20เซนติเมตรค่ะส่วนเหล็กที่เราปักลงไปนะคะก็จะเป็นความสูงของปูนที่เราจะเทนะคะปูนที่เราจะเทหนา10เซนติเมตรค่ะเราก็จะวัดลึกลงไปหาหัวเหล็กนะคะให้ได้ความสูง1เมตร10เซนติเมตรค่ะเมื่อได้ความสูงนะคะจากหลังหัวเหล็กขึ้นมา1เมตร10เซนติเมตรแล้วเราก็จะวางตะแกรงฟุตติ้งลงไปค่ะตะแกรงฟุตติ้งของเรานะคะเราก็จะใช้เหล็กเส้นขนาด3หุ่นนะคะสานเป็นตะแกรงค่ะเป็นตะแกรงขนาด70คูณ70เซนติเมตรนะคะขนาดของเหล็กทำตะแกรงฟุตติ้งนะคะก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเจ้าของบ้านนะคะสามารถที่จะใช้เหล็กเส้นขนาด4หุ่นหรือ3หุ่นก็ได้ค่ะส่วนความหนาของปูนที่เราจะเทนะคะเราสามารถกำหนดได้ว่าจะลึก10หรือ15เซนก็ได้นะคะเมื่อวางตะแกรงเสร็จแล้วนะคะเราใช้วิธีการผสมปูนเทเองค่ะ
ปูนที่เราใช้นะคะก็จะเป็นปูนปอร์ตแลนด์หรือปูนประเภทหนึ่งนะคะผสมกับทรายค่ะส่วนก้นหลุมนะคะเราก็จะเทน้ำลงไปก่อนค่ะการสร้างบ้านตรงนี้นะคะไม่มีการตอกเสาเข็มค่ะเราใช้วิธีการเทฟุตติ้งตั้งเสาแล้วก็เทคานเอาเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็จะอยู่บนภูเขาค่ะเมื่อเราได้ตำแหน่งของหลุมเสาแล้วก็เทรดน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทปูนได้เลยค่ะเราไม่ได้ผูกลูกปูนลงไปนะคะหลังจากที่เราเทเสร็จนะคะเราก็จะใช้จอบดึงตะแกรงเหล็กขึ้นมาเล็กน้อยค่ะจะไม่ให้ตะแกรงเหล็กติดกับดินนะคะปูนที่เราเทลงไปนะคะเราก็จะดูระดับของหัวเหล็กที่เราตีลงไปก่อนหน้านั้นแล้วค่ะเมื่อเสมอหัวเหล็กแล้วนะคะเราก็จะทำการปาดปูนให้เรียบเสมอกันค่ะเราจะแบ่งงานกันเป็น3ชุดนะคะวันนี้ชุดหนึ่งขุดหลุมชุดหนึ่งผูกเหล็กแล้วก็ชุดหนึ่งก็จะเทปูนรองก้นหลุมค่ะหลุมด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเทฟุตติ้งเพื่อรองรับคานคอดินนะคะแล้วก็จะทำตามแบบที่ให้มานะคะความหนาของปูนที่เทลงไปนะคะก็จะหนา15เซนติเมตรค่ะสำหรับปูนที่อยู่ในหลุมด้านข้างตรงนี้นะคะเราก็จะเทให้เสมอกับขอบดินค่ะการเทปูนของเรานะคะเราก็จะใช้วิธีย้ายกระบะไปใกล้ๆหลุมค่ะปูนกระบะหนึ่งนะคะเราเทได้2หลุมค่ะจะเห็นได้ว่าช่างจะขยับตะแกรงฟุตติ้งขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่ต้องทำลูกปูนรองให้ยุ่งยากนะคะเนื้อปูนที่เราผสมเทเองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราสามารถกำหนดได้ว่าจะเอาข้นหรือเอาเหลวขนาดไหนนะคะส่วนมากปูนที่ใช้เทสำหรับรองก้นหลุมนะคะเราก็จะผสมให้ข้นให้เข้มเข้มหน่อยนะคะก็เพื่อที่จะให้ปูนนะคะมีความแข็งสามารถรองรับน้ำหนักของตัวเสาและตัวบ้านนะคะที่จะเทลงมาบริเวณก้นหลุมนี้ค่ะขั้นตอนการทำงานของเรานะคะก็จะเป็นการทำงานแบบช่างบ้านๆ นะคะไม่ได้มีหลักวิศวะอะไรนะคะแต่การทำงานของเรานะคะก็จะเน้นความแข็งแรงของตัวบ้านค่ะและที่สำคัญนะคะเราก็ทำตามงบประมาณของเจ้าของบ้านด้วยค่ะการทำงานของเราในวันนี้นะคะก็จะทั้งเหนื่อยและร้อนค่ะก็มีไอศกรีมเย็นๆมาขายนะคะซื้อไอศกรีมเลี้ยงทีมงานค่ะไอศกรีมบ้านนอกของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นทั้งขนมปังแล้วก็ใส่ถ้วยนะคะการตักไอศกรีมของเรานะคะก็จะตักใส่ขนมปังก็จะมีทั้งข้าวเหนียวแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะนี่ค่ะแจกกันไปคนละชิ้นละชิ้นนะคะทีมงานของเราวันนี้นะคะก็มากันทั้งหมด5คนค่ะความพิเศษของไอศกรีมตามบ้านนอกของเรานะคะก็จะมีขนมปังแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวมูลนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะตักไอศกรีมใส่ค่ะลูกใหญ่มากเลยนะคะใส่2ลูกค่ะสำหรับไอศกรีมนะคะราคาไอศกรีมแบบนี้นะคะเขาก็จะขายชิ้นละ15บาทค่ะเป็นไอศกรีมกะทินะคะหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะทำงานเหนื่อยๆนะคะก็กินไอศกรีมแบบนี้ละค่ะหลังจากที่กินไอศกรีมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทำงานต่อกันให้เสร็จค่ะหลังจากที่เทปูนเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะรอเลิกสำหรับการตั้งเสานะคะ
ขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราเทปูนเสร็จนะคะเราก็จะทําการตั้งเสาสําเร็จรูปนะคะเพื่อที่จะขึ้นโครงมงหลังคาต่อไปค่ะสําหรับขั้นตอนต่อไปนะคะก็สามารถติดตามรับชมได้นะคะส่วนคลิปนี้นะคะก็เพียงเท่านี้ค่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่น้องซันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ ว่าเดี๋ยวบอกอันนี้แหละฝากไว้ดี